สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Worldpoint ช่อง23ครับวันนี้มีเมนูน่ารับประทานมาฝากคุณผู้ชมทำไงมาแป๊บเดียวเองกับห่อหมกรวมทะเลคุณผู้ชมครับห่อหมกเนี่ยถ้าเป็นตำรับแบบโบราณเนี่ยใช้เวลาในการผสมนานพอสมควรเสร็จแล้วก็ต้องนึ่งด้วยแบบนี้ทำขายจะลำบากนะครับปัจจุบันมีวิธีการทำห่อหมกแบบสมัยใหม่มาฝากคุณผู้ชมแป๊บเดียวเสิร์ฟได้เลยครับสำหรับห่อหมกรวมทะเลเนี่ยเป็นห่อหมกแบบผัดไม่มีการนึ่งคุณผู้ชมถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาต้องนึ่งนานมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันเริ่มต้นเตรียมก่อนเลยไข่ไก่สดจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระฟรีเรนจ์เอ็กตร้า KCF กล่องนี้คุณผู้ชมครับเราจะใช้ไข่ไก่สดสดนะ1ฟองอุ้ยไข่สดเชียวคุณผู้ชมเห็นไหมใส่ไข่ไก่เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับแป้งข้าวโพดละลายกับน้ำเราก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบซองนี้แหละทำห่อหมกได้หอมแล้วก็อร่อยนะคุณผู้ชมห่อนี้ก็ใช้แค่นี้พอละใส่ลงไปก่อนเลยเตรียมซะให้เรียบร้อยคนไข่ไก่น้ำพริกแกงให้เข้ากันซะก่อนเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเติมกะทิลงไปก่อนอุ้ยตายมันจะโจ๋งเจ๋งอ่ะคุณผู้ชมบางตำรับเขาก็เอาน้ำพริกแกงไปผัดเพื่อให้มันเกิดกลิ่นหอมแต่มันกะสัดส่วนยากคุณผู้ชมวิธีนี้ง่ายกว่าคนไปจนกระทั่งน้ำพริกแกงเนี่ยละลายก่อนนะคุณผู้ชมนะเพราะน้ำพริกแกงอยู่ในซองมันแห้งนะคุณผู้ชมเห็นซองนี้เดียวเถอะเห็นไหมเนี่ยออกมาเข้มข้นก็ตั้งเยอะเลยเห็นไหมพอเสร็จเรียบร้อยอัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมค่อยๆทยอยใส่ลงไปใส่ไปหน่อยนึงก่อนเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันมันก็จะละลายมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะเตรียมเครื่องปรุงตรงนี้เสร็จคุณผู้ชมเตรียมชาม1ใบแบบนี้อลูมิเนียมฟอยล์ใส่ลงไปกลุ่มซะให้เรียบร้อยเราก็เริ่มเปิดไฟไม่แรงนะคุณผู้ชมนะต้องไฟอ่อนๆเรื่องผัดก็ต้องใช้น้ำมันสำหรับผัดคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะรอให้น้ำมันร้อนจริงๆคุณผู้ชมครับวันนี้ใช้กระทะแบบด้ามจับถนัดมือมากเลยกระทะจีนไวทัลลักษ์3ชั้นตราหัวม้าลายครับคุณผู้ชมเอาล่ะเริ่มร้อนแล้วนะเราก็จะใส่ซีฟู้ดที่คุณผู้ชมต้องการลงไปพอใส่ซีฟู้ดเสร็จคุณผู้ชมใบมะกรูดส่วนหนึ่งรีบใส่ลงไปแล้วก็จัดการผัดซะซีฟู้ดจะได้ไม่มีกลิ่นคาวรีบผัดซะก่อนเห็นไหมคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบนี้ซีฟู้ดจะสุกง่ายคุณผู้ชมเนี่ยหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ก็สุกแล้วปลาหมึกกับกุ้งก็เต็มตัวจะหดเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้าปากรับประทานน้ำตาลทรายใส่ลงไปนิดหน่อยตรงนี้น้ำปลาก็นิดเดียวเพื่อให้ซึมลงไปในรสชาติของซีฟู้ดผัดอีกสักรอบหนึ่งคุณผู้ชมเอาละปลาหมึกเริ่มสุกแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมดูสิกุ้งก็เริ่มจะสุกแล้วนะเอาละมั่นใจพอแบบนี้เสร็จนะคุณผู้ชมก็เอาเครื่องที่เราคนไว้เนี่ยเทลงไปเลยพอเทลงไปเสร็จทำยังไงต่อรีบผัดคุณผู้ชมตอนนี้อยู่เฉยไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมหยุดนะข้างล่างจะเป็นริมๆส่วนผสมจะไม่ข้นเป็นครีมนี่ถ้าไม่ได้กระทะดีแบบนี้นะกวาดไม่ได้รอบแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมนี่เริ่มข้นละเอาละพอเริ่มจะใช้ได้มากรูดซอยอีกสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมมันจะช่วยทำให้กลิ่นดีขึ้นอ่ะผัดไปเห็นไหมข้นเป็นครีมเลยปุดๆแล้วเนี่ยปุดๆแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเอาล่ะพอเห็นลักษณะปุดๆขอบๆกระทะแบบนี้ปิดเตาแต่ยังคงผัดต่อเพราะอะไรเพราะกระทะเรายังร้อนเตรียมฟรอยไว้ใช่ไหมยกมาตักใส่เป็นครีมเลยคุณผู้ชมดูสิน่าทานมากเอาล่ะเราก็จะโกยใส่ลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมตรงนี้เอาโหระพาใส่มันจะหอมใส่โหระพาไว้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ยกมาปิดข้างนี้คุณผู้ชมพับข้างนี้พับแล้วเราก็จัดการพับซะตรงนี้อย่าให้รั่วนะคุณผู้ชมนะเอาละเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟละเด้นห่วงใยคุณผู้ชมกลัวจะทานแล้วแบบไม่อร่อยหุงข้าวหอมมะลิอย่างดีให้คุณผู้ชมด้วยจานหนึ่งนะคะเวลาเสิร์ฟเต็มจานที่ดูงดงามความแล้วก็ปิดค่ะร้อนๆอยู่เลยนะเสร็จแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมจะหลดตรงกลางนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็กรีดถึงเวลานะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะกรีดออกมาค่ะไม่ต้องเปิดมากคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใบมะกรูดซอยใส่นิดนึงพริกชี้ฟ้าสักกระจุกหนึ่ง
โหระพาข้อหนึ่งละกันคุณผู้ชมเพื่อจะได้รู้ว่าเรียนทำสดเหลือเกินเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารับประทานมากค่ะ